ไม่เข้าใจเหรอเพราะฉันไม่อยากให้เขาลงสมัครสภานิติบัญญัติผู้ชายคนหนึ่งยิ่งมีเงินมีอำนาจผู้หญิงของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นฉันต้องขอบคุณที่คุณขู่เขาทำให้เขากลัวทำให้เขาไม่กล้าไปแอบกินอีกฉันไม่ให้เงินคุณคุณก็ทำได้แค่แพร่รูปออกไปแต่แบบนั้นสามีฉันยิ่งต้องการให้ฉันอยู่ข้างๆถ้าฉันให้เงินคุณ 300,000 เขาจะคิดว่าตัวเองผ่านเรื่องนี้ไปได้และจะยิ่งได้ใจและอาจจะไม่ต้องการเราสองแม่ลูกอีกอาเป่าถ้าคุณเป็นฉันจะเลือกยังไงถ้าคุณอยากข่มขู่ใครสักคนต้องรู้ว่าตัวเองมีเบี้ยพอไหมทำให้อีกฝ่ายปฏิเสธคุณไม่ได้ถ้าเขาไม่มีอะไรให้แพ้ก็ไม่กลัวที่จะถูกข่มขู่เหมือนอย่างฉันครั้งนี้ทำไม่สำเร็จแถมเสียงานครั้งหน้าฉลาดน้อยคุณไม่ต้องใช้วิธีสกปรกแบบนี้เพื่อหาเงินหรอกคุณสวยขนาดนี้ใช้ความสวยนี่หาเงินก็ได้นี่นะผู้ชายทุกคนที่ได้เผชิญหน้าคนสวยอย่างคุณพวกเขาไม่มีแรงตอบโต้เลยด้วยซ้ำแม่คะครูจงแล้วคะครูไปแล้วและจะไม่กลับมาบ้านเราอีกอาทิตย์หน้าแม่จะหาครูสอนพิเศษคนใหม่ให้ดีค่ะหนูไม่ชอบครูจงมากเลยเขาดุเกินไปแม่ก็ไม่ชอบครูจงเข้าห้องไปให้แม่เล่านิทานให้ฟังดีไหมดีค่ะไปจ้ะคืนนี้อยากฟังนิทานเรื่องไหนเอ่ยไม่รู้ค่ะดีไหมดีค่ะคุณเฉินขอโทษค่ะคุณจงมาช้าไปไหมครับเพิ่งกลับมาป่านเนี้ยเมื่อกี้ฉันติดธุระเลยมาช้าขอโทษจริงๆค่ะลูกค้าแล้วค่ะเมื่อกี้ลูกค้าโทรหาผมว่าไม่มาดูแล้วทำไมคะเขาบอกว่าอยากมาดูก่อนจ่ายมัดจำไม่ใช่เหรอคะจะกล้าถามอีกนะคุณจงบ้านคุณเคยมีคนตายลูกค้าเช็คในอินเทอร์เน็ตเห็นข่าวว่าพ่อของคุณตายอยู่ที่บ้านเขารีบโทรมาด่าผมแถมร้องเรียนผมกับบริษัทว่าผมบกพร่องในหน้าที่ตอนนี้ผมเดือดร้อนเพราะคุณไม่ใช่นะคะคุณเฉินพ่อฉันไม่ได้ตายที่บ้านค่ะคือเขาขอโทษนะครับผมไม่อยากโทรกับคุณว่าพ่อคุณตายอยู่ที่ไหนแต่ผมอยากบอกกับคุณว่างานของคุณผมรับไม่ได้ลูกค้าโกรธจนโพสต์ข้อมูลของบ้านคุณลงในเว็บไดอินเฮ้าส์แล้วตอนนี้นายหน้าอสังหาทั้งฮ่องกงรู้แล้วว่าบ้านของคุณเคยมีคนตายบ้านของคุณผมว่าอีก 2-3 ปีก็ยังขายไม่ออกถ้าตอนแรกคุณบอกเรื่องนี้กับผมตามตรงผมอาจจะยังพอช่วยคุณหาวิธีจัดการเรื่องนี้ได้แต่ตอนนี้พูดอะไรก็ไร้ประโยชน์คุณซวยคนเดียวก็พอสิตอนนี้ถ้าผมเดือดร้อนไปด้วยลาก่อนครับทำไมอยู่ที่นี่ล่ะฉันมีเรื่องจะคุยกับนายคืนนี้มีลูกค้ามาดูบ้านเธอไม่ใช่เหรอเป็นไงบ้างลูกค้าเบี้ยวฉันน่ะสิทำไมล่ะเพราะเขารู้ว่าพ่อฉันตายอยู่ที่บ้านหลังนั้นเขาบอกว่าจะบอกเรื่องบ้านของฉันในเว็บไดอินเฮ้าส์เพื่อให้ทุกคนรู้พอเขาทำแบบนี้ 2-3 ปีข้างหน้ายังไงก็ขายไม่ออกบ้านเธอขายไม่ออกจะคืนเงินต้าจือหัวยังไงฉันมีเรื่องนึงอยากปรึกษานายเรื่องอะไรอาของฉันบอกนายบ่อยๆว่าอยากเปิดร้านชาคาเฟ่ใช่ไหมนายเชื่อเขาดีไหมตอนนี้เศรษฐกิจก็ดีนายเซ็งร้านให้คนอื่นก็ได้เงินก้อนหนึ่งเลยนะฉันอยากยืมเงินก้อนนี้ของนายไปใช้หนี้วันนี้เธอมาหาฉันเพราะเรื่องนี้เหรอฉันไม่มีหนทางอื่นแล้วถึงได้มาขอร้องนายนายจะช่วยฉันใช่ไหมรู้ไหมทำไมฉันยังเก็บร้านนี้ไว้ฉันรู้นายบอกว่าพ่อแม่ทิ้งไว้ให้นายมีคุณค่าทางจิตใจเพราะงั้นนายเลยอยากทำมันต่อไปแต่ว่าจะต้องการเงินก้อนนี้จริงๆยังมีลุงเสียงป้าเสียงพวกเขาทำงานที่ร้านมาหลายสิบปีขายร้านแล้วพวกเขาจะไปที่ไหนงั้นนายก็จ่ายเงินเลิกจ้างพวกเขาสิพวกเขาเป็นแค่พนักงานนายไม่ต้องเลี้ยงพวกเขาตลอดชีวิตหรอกนายจ้างลูกจ้างนายทำแบบนี้ถือว่าเมตตาที่สุดแล้วบางครั้งไม่ใช่ทุกเรื่องจะแก้ไขได้ด้วยเงินนะเพราะว่านายไม่เคยขาดเงินไงล่ะบนโลกใบนี้เงินสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างฉันจะถามนายอีกครั้ง
นายจะช่วยฉันไหมฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วนะเงินก้อนนั้นเธอไม่ได้ยืมเธอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบมีอะไรก็ให้กฎหมายฉันบอกแล้วว่าไม่อยากให้ย่าฉันเป็นอะไรถ้าคนพวกนั้นไปก่อกวนย่าอีกจะทำยังไงตอนนี้ฉันเหลือย่าเป็นย่าแค่คนเดียวเรื่องของคุณย่าเราหาทางแก้ไขได้แต่ฉันไม่เห็นด้วยที่เธอใช้หนี้ก้อนนี้นี่เป็นปัญหาด้านหลักการเกี่ยวอะไรกับหลักการไม่อยากให้ยืมก็บอกว่าไม่อยากให้ยืมสิเหมือนโลกนี้มีหลายเรื่องที่ไม่ได้คิดง่ายๆเหมือนตอนที่เราทำการบ้านหรอกนะตอนนี้ฉันรู้แค่ว่าฉันเป็นแฟนนายถ้าแฟนมีปัญหาคนเป็นแฟนก็ควรทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยแฟนสิไม่ใช่สั่งสอนแฟนเหมือนที่นายทำอยู่ตอนนี้ฉันผิดหวังในตัวนายเปล่าทำไมโมโหแบบนี้ล่ะฉันแค่ใช้มุมมองที่ชัดเจนช่วยเธอวิเคราะห์เองนะฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยแต่เธอต้องให้เวลาฉันหน่อยปฏิกิริยาแรกของคนเราเป็นความจริงเสมอฉันรู้ว่านายคิดว่าฉันโง่คิดว่าฉันแบกหนี้ไม่ดูกำลังตัวเองหนี้ก้อนนี้ฉันจะจัดการเองต่อไปฉันจะไม่ขอยืมเงินนายอีกโอเคไหมเธอคนเดียวจะคืนยังไงนายดูถูกฉันเหรอฉันจะบอกให้นะหนี้ก้อนนี้ฉันจะใช้คืนให้หมดด้วยตัวฉันเองฉันต้องทำได้อาเป่าคุณสวยขนาดนี้ใช้ความสวยนี้หาเงินก็ได้นี่นะผู้ชายทุกคนที่ได้เผชิญหน้าคนสวยอย่างคุณพวกเขาไม่มีแรงตอบโต้ด้วยซ้ำไม่ต้องเรียนแล้วดีไหมถ้าจะดันเธอเป็นดารารับรองดังแน่หวังอีเหยียนใครครับฉันคือจงเจียเป่าฉันอยากถามว่าคุณจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอคะในที่สุดเธอก็โทรหาฉันตอบคำถามฉันก่อนสิคะมีเวลาออกมาคุยกันไหมฉันจะบอกแผนให้ฟังฉันแค่อยากถามคุณมั่นใจว่าจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอตอบฉันมาสิเป่าฉันชื่อหวังอีเหยียนแปลว่าอะไรคำไหนคำนั้นฉันบอกว่าทำให้เธอดังได้ก็ต้องได้พรุ่งนี้สิบโมงเช้ามาหาฉันที่บริษัทฉันจะบอกเธอว่าจะดันเธอยังไงรีบพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะฉันนัดกับคุณหวังอีเหยียนไว้ชื่อจงเจียเป่าค่ะอ๋อคุณอีเหยียนประชุมอยู่นั่งรอก่อนนะคะขอบคุณค่ะเป่าหายโกรธฉันเถอะนะตอนเย็นกินข้าวด้วยกันโทรหาฉันนะกำลังยุ่งอยู่ตอนเย็นค่อยคุยกันเสร็จธุระแล้วจะโทรหามาแล้วเหรออนุสวัสดิ์เวลาดีคุณอีเหยียนประชุมอยู่เธอนั่งรอก่อนนะสีหน้าไม่ดีเลยอ่ะกินมื้อเช้าหรือยังเนี่ยจะสั่งมื้อเช้าให้เอาไหมไม่ต้องค่ะขอบคุณไม่เอาก็ตามใจนั่งรอไปก่อนแล้วกันอรุณสวัสดิ์มาแล้วเหรออรุณสวัสดิ์ค่ะดีมากตรงต่อเวลาสิ่งสำคัญที่สุดของดาราทุกคนเป่าตามฉันมาเราค่อยๆคุยกัน
นั่งก่อนอาเป่าบอกฉันได้ไหมทำไมจู่ๆถึงอยากเข้าวงการบันเทิงฉันอยากหาเงินสักก้อนในเวลาสั้นๆค่ะเท่าไหร่3ล้านค่ะน้อยจังเป็นหนี้งั้นเหรอฉันอยากบอกว่าถึงฉันต้องการเงินก้อนนี้มากแต่ฉันจะไม่ทำเรื่องที่ผิดต่อตัวเองเด็ดขาดถ้าคุณให้ฉันทำเรื่องไม่เข้าท่าแล้วก็เท่าไหร่ฉันก็ไม่ทำค่ะฉันจงเจียเป่าเป็นคนมีหลักการฉันจะไม่ทำเรื่องที่ผิดศีลและทำเด็ดขาดดังนั้น คุณหัวเราะอะไรคะฉันจริงจังนะฉันหวังอีเหยียนไปถึงเอเจนซี่มือทองเชนะถ้าคิดว่าฉันจะเป็นแมงดาพาเธอเข้าหาลูกค้าแล้วกินข้าในหน้าเหรอเธอดูถูกฉันเกินไปหรือเปล่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นขอโทษค่ะเป่าเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าเธออยากได้เงิน3ล้านที่ฉันบอกว่าน้อยเพราะเธอในสายตาฉันหาเงินได้มากกว่านี้เยอะแค่เธอเซ็นสัญญากับฉันเป็นศิลปินในสังกัดฉันอีก10ปีข้างหน้าฉันรับรองว่าเธอหาเงินได้3ล้านคูณอีก100ตอนนี้เธอคิดว่าฉันโม้ใช่ไหมล่ะเพราะเธอไม่เชื่อว่าฉันสามารถทำได้คุณเป็นเอเจนซี่มือทองฉันไม่มีสิทธิ์สงสัยคุณหรอกแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมทุกครั้งที่คุณเจอฉันถึงมั่นใจในตัวฉันขนาดนี้ที่จริงฉันอาศัยอยู่ที่ต้าเจียวจู่ตั้งแต่เด็กครอบครัวฉันฐานะไม่ค่อยดีพ่อฉันหาเงินค่อนข้างลำบากรอบตัวฉันไม่มีใครตั้งความหวังกับฉันถึงขั้นดูถูกฉันคิดว่าฉันคงออกจากต้าเจียวจู่ไม่ได้ในโลกของฉันน่ะคนจนไม่มีสิทธิ์มีความฝันดังนั้นตอนนี้คุณบอกฉันว่าอนาคตฉันจะดังมากหรือหาเงินได้เท่าไหร่ฉันไม่เคยคิดถึงเลยค่ะแล้วก็ไม่กล้าเชื่อด้วยถึงที่ทำงานของฉันคือวงการบันเทิงและที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ขายฝันแต่ฉันจะพูดกับศิลปินในสังกัดฉันว่าฉันจะทำให้พวกเขาดังทำให้พวกเขาได้เงินเยอะๆแต่นี่ไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนเพราะความฝันเราจะคิดถึงมันในตอนที่ฝันเท่านั้นแต่ที่ฉันแชร์กับพวกเขาคืออุดมคติอุดมคติแค่เธอยอมเชื่อและพยายามเธอต้องถึงเป้าหมายแน่นอนฉันสนใจเธอเพราะฉันรู้สึกว่าเธอต้องดังแน่และฉันเชื่อสายตาตัวเองอาเป่าเธอต้องจำประโยคนี้ให้ดีวีรบุรุษไม่ถามที่มาต้นกำเนิดของเธอไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเธอแต่ควรเป็นแรงกระตุ้นให้เธอฮึดสู้เธอไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นถามตัวเองแค่ข้อเดียวเธอยินดีเชื่อฉันไหมเชื่อว่าฉันทำให้เธอเกิดใหม่ได้ฉันเชื่อค่ะฉันเชื่อคุณค่ะดีงั้นเธอพร้อมหรือยังพร้อมอะไรเหรอคะถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มงานสิตอนนี้เหรอคุณอีเหยียนคะคุณนี่ตาถึงจริงๆยิ่งดูยิ่งมีแววซุปตาจริงๆถ้าตาไม่ถึงจะเป็นเจ้านายเธอได้ยังไงก็จริง เป็นไงชอบตัวเองตอนนี้มากใช่ไหมอเป่าจำใบหน้านี้ไว้ให้ดีนี่คือใบหน้าที่โดดเด่นกว่าใครในอนาคตอยากได้อะไรก็ได้ทุกอย่างพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มถ่ายโฆษณากันถ่ายโฆษณาเหรอฉันรับโฆษณาชิ้นแรกให้เธอแล้วและเป็นนางเอกโฆษณาด้วย
นางเอกโฆษณาเหรอคะครั้งนี้เธอต้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหนึ่งในท็อป3โทนเนอร์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นนางเอกโฆษณาพวกนี้ล้วนเป็นดาราแนวหน้าครั้งนี้เธอโชคดีมากโชคดีอะไรกันเพราะเขาตาถึงที่ให้เอเจนซี่มือทองอย่างฉันช่วยขจัดขวากหนามด้วยโฆษณานี้มามันก็คือโชคดีนั่นแหละค่ะความสามารถล้วนๆแต่ฉันไม่เคยถ่ายโฆษณาฉันไม่รู้จะทำได้ไหมแล้วฉันก็ยังไม่พร้อมเลยค่ะแล้วเธอพร้อมที่จะดังหรือยังถ้าเธอไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรฉันจะแจ้งลูกค้าว่ายกเลิกการถ่ายวันนี้เธอกลับบ้านได้เลยแล้วไม่ต้องมาหาฉันอีกให้คิด3วิ32ถ่ายค่ะฉันพร้อมแล้วฉันจะถ่ายฉันจะดังค่ะต้องแบบนี้สิท่าทีของซุปตาว้าวไม่เลวแฮะหาคนไม่เยอะเชียวคึกคักดีนะคุณอีเหยียนนายก็ไม่คิดจะหานักแสดงชั่วคราวมาหลอกฉันนะให้ฉันคิดว่านายเริ่มงานได้จริงใช่ไหมฉันหวังอีเหยียนคำไหนคำนั้นจะเคยหลอกนายตอนไหนฮะชะจะแนะนำให้รู้จักศิลปินคนล่าสุดของบริษัทฉันต้องเจ้าเป่าชื่ออังกฤษมิเชลเป่านี่คือเดวิดแลมเป็นตัวแทนของผู้โฆษณาครั้งนี้และเป็นเพื่อนร่วมหัวจมท้ายกับฉันมาหลายปีสวัสดีค่ะเดวิดตลึงเก่งจริงๆมีหน้านายพูดถึงอาวุธลับเพื่อนเอ้ยเพราะงั้นจะถึงได้พูดอยู่ตลอดยิ่งรอนานก็ยิ่งสวยครั้งนี้คุ้มค่ากับที่รอไหมคุ้มคุ้มคุ้มแล้วเริ่มงานได้หรือยังทุกวินาทีเป็นเงินนะเริ่มสิรอนายอยู่นี่ไงลิลินพาเป่าไปเตรียมตัวคุ้มคุ้มจริงๆผ่อนคลายหน่อยครับสายตามองไกลหน่อยขอบคุณใช่อย่าเกรงครับผ่อนคลายหน่อยผ่อนคลายใช่ธรรมชาติหน่อยยิ้มกว้างหน่อยขอบคุณครับนิ่งใช่เขาก็สวยอยู่นะคะแต่ดูกลัวกล้องพี่กนเขาจะเป็นดาราได้ไงอ่ะอะเป่าคุณสวยขนาดนี้ใช้ความสวยนี้หาเงินก็ได้นี่นาผู้ชายทุกคนที่ได้เผชิญหน้าคนสวยอย่างคุณพวกเขาไม่มีแรงตอบโต้เลยด้วยซ้ำฉันไม่เห็นเด็กใหม่มานานแล้วเราดูสิเธอดูเหมือนเปล่งแสงได้เลยตัวจริงก็ว่าสวยแล้วถ่ายรูปยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ยินดีด้วยคุณอีเหยียนในมือนายมีซุปตาร์เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วหลังจากนี้นายรู้แล้วนะว่าต้องทำยังไงรู้สิรู้นี่ฉันมีโฆษณาเยอะเลยให้เธอหมดยังได้แต่ว่าอะนายคงต้องต่อคิวเฮ้ยพูดจริงดิใช่เพื่อนกันหรือเปล่านายฉันก่อนไม่ได้เหรอดูสถานการณ์แล้วกันโถ่โอเคขอบคุณค่ะโอเคแล้ววันนี้ถ่ายมาทั้งวันกลับบ้านก็อย่าลืมมาร์คหน้าก่อนนอนนะฉันให้แบรนด์นี้ใช่ดีมากแซมมี่กับโจอี้ก็ใช้ฉันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณอีเหยียนบ๊ายบายว้าวเริ่มงานถ่ายโฆษณาวันแรกก็ได้ของขวัญได้รับความนิยมจริงด้วยทุกคนชอบเธอมากไม่แล้วค่ะเพราะทุกคนนิสัยดีมากกว่านี่เธอเป็นเจ้านายในอนาคตของพวกเขาเพราะเขาต้องเอาใจเธอสร้างความประทับใจอยู่แล้วไม่แล้วค่ะฉันเป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆพวกเขาเป็นระดับมืออาชีพจะเอาใจฉันทำไมอะเป่าเธอก็รู้ว่าพวกเขามืออาชีพถ้าเธอเป็นแค่ตัวประกอบพวกก็จะใส่ใจเธอได้ยังไงจำไว้นะทุกคนในวงการบันเทิงปลอมทั้งนั้นเชื่อไม่ได้คุณล่ะคะคุณก็ปลอมเหมือนกันเหรอแล้วทำไมบอกให้ฉันเชื่อคุณล่ะที่ฉันให้เธอเชื่อคืออนาคตที่ฉันสร้างให้
สักวันหนึ่งตอนที่เธอไม่ต้องการฉันแล้วเธอจะไม่เชื่อฉันก็ได้เฮ้ยทำหน้าซื่อบื้อไม่เข้าใจแน่เลยไว้จะสอนทีหลังตอนนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าค่าแรง300,000เหรองานแรกของเธอฉันไม่หักค่าในหน้างานต่อไปฉันต้องหักทุกงานฉันทำเต็มที่แล้ว300,000คือสุดๆแล้วเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ค่ะ300,000ไม่เยอะมากเลยพอแล้วค่ะ วันนี้ฉันทำงานไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ตั้ง300,000หลายคนทำงานทั้งปียังไม่ได้ขนาดนี้เลยแค่300,000เธอก็พอใจแล้วเหรอถ้าต่อไปเธอได้300,000300,000จะทำยังไง จุดนี้คือความแตกต่างของซูเปอร์สตาร์กับคนทั่วไปคุณอีเหยียนเตรียมรถเสร็จแล้วไปได้หรือยังคะไปได้เลยไอ้ป่าวบริการสิไปไหนคะกินมื้อดึกฉลองไงเธอไม่ไปเหรอเธอเป็นตัวเอกของงานนะไปค่ะวันนี้ให้ฉันเลี้ยงไหมคะว้าวมีคนรวยแฮะขอบคุณเท่าแก่นี้วีไม่ใช่ค่ะวันนี้ทุกคนทำงานกันเหนื่อยมากถือว่าให้กำลังใจทุกคนต้องทำดีกับคนที่เคยช่วยฉันต่อไปพวกเขาจะได้ช่วยฉันอีกนี่เธอโง่จริงหรือแกล้งเป็นหมูหลอกกินเสือกันแน่รู้จักซื้อใจคนด้วยแบบนี้ไม่อยากนางก็ยากแล้วไม่ใช่ค่ะฉันจริงใจนะคะไปคุยทีหลังได้ไหมว่าใครจริงใครปลอมฉันหิวมากแล้วนะไปได้หรือยังคะไปก็ไปสิกินช้ากว่านี้จะตายเหรอดูเอลเธอสิอย่างกับมิชลินนี่ตาคุณมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันนัดหมอตาให้เอาไหมฮะเอาสิจ่ายเงินนะนี่คุณเนี่ยนะได้เรื่องเลยไปเช็คตาซะมั่งยังเด็กอยู่ก็ดื่มแทนเองวันนี้ฉันโกหกนายหรือเปล่าอาวุธลับชิ้นนี้ของฉันสบายหรือเปล่านายพอใจหรือเปล่าแฮปปี้หรือเปล่าขอบคุณนะคะแฮปปี้มากครั้งนี้ฉันพอใจมากเลยเพื่อนเปล่ากินเหล้าแก้มลำโพงเปล่าวันนี้มานี่มามาคุณอีเหยียนเปล่าโฆษณาครั้งนี้สำเร็จด้วยดีเลยเขาสนับสนุนฉันจะถึงได้สนับสนุนเธออย่าพูดมากมะมาเดี๋ยวกับพี่เดวิด1แก้วค่ะเดวิดเดี๋ยวกับว่าเปล่า1แก้วพี่เดวิดฝากตัวด้วยค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเป็นพ่อคุณอีเหยียนตาถึงอะแต่รู้มะวันนี้ฉันเอารูปตัวอย่างส่งให้คนญี่ปุ่นที่สำนักงานใหญ่ของญี่ปุ่นดูพวกเขาเห็นแล้วว้าวว้าวว้าวกันไม่หยุดเลยและพูดกันไม่หยุดว่าอิจิบังอิจิบังอิจิบังกระเป๋าอิจิบังอันนี้พวกเขายังพูดอีกว่าตัดสินใจจะต่อสัญญากับเธอจริงเหรอคะจริงสิคิดว่าฉันเมาต่อสัญญาต้องเพิ่มเงินนะเพื่อนอีกแล้วเรื่องนี้ฉันจะค่อยๆคุยกับนายหลินพังเข้าไปทางนั้นพวกเราผู้ชายดื่มต่อทำอะไรเราพวกเราผู้ชายดื่มเหล้ามีผู้หญิงจะแฮปปี้อะไรบ้างแล้วนะนี่เพิ่งไปแล้วเป็นอะไรเขามาถ่ายโฆษณาไม่ใช่เด็กนั่งดิ้งอยากได้ฉันดื่มเป็นเพื่อนเอาเหล้ามาสองขวดนี่ตกใจหรือเปล่าว่าสองขวดหรือคือจริงๆเลยร้อนเลยร้อนเลยจ่อยามกคุณอีหยินดื่มเยอะแบบนั้นจะไหวเหรอเขาชินแล้วเดี๋ยวเขานอนสักตื่นพักสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่านะเดือนนี้เขานอนไม่พอเพราะโฆษณาตัวนี้ที่จริงคนที่ควรดื่มกับเขาที่สุดคือเธอรู้ไหมทำไมคะก็เพราะว่าเขาเก็บตัวแทนโฆษณานี้ไว้ให้เธอเกือบต้องคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าพี่เดวิดแล้วพอตอนนี้เคลียร์เรื่องนี้ได้หมอนี่ก็เลยเสแสร้งว่าเป็นเพื่อนก่อนหน้านี้ยังโวยวายผิดใจกันด้วยโอ้โหปลอมเปลือกชะมัดเลยก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้โหในบ้าไปแล้วเหรออีก2 อาทิตย์จะถ่ายโฆษณาแล้วตอนนี้เพิ่งมาบอกฉันว่าแองเจิลไปถ่ายหนังที่ยุโรปโฆษณาฉันจะทำยังไงฉันจะบอกคนญี่ปุ่นยังไงอยากท่านเดือดร้อนเหรอเพื่อนกันทั้งทีแล้วทำให้ฉันเดือดร้อนเหรอที่จริงแบรนด์นี้ของนายใช้แองเจิลถ่ายมาตั้งหลายปีถ่ายไปถ่ายมาก็เดิมๆนายไม่เบื่อแต่ฉันเอียนแล้วอยากให้ความรู้สึกสดใหม่กับผู้ชมหน่อยไหมแองเจิลเป็นศิลปินของนายนายจะทุบหม้อข้าวตัวเองเหรอนายทำบ้าอะไรมีเรื่องภายในอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็บอกมาเลยไม่ต้องอ้อมค้อมยายนั่นไปถ่ายหนังต่างประเทศไม่ถามฉันสักคำฉันรู้ครึ่งปีหลังเขาไม่อยากอยู่ฮ่องกงเพราะไม่อยากต่อสัญญากับฉันเขาคำนวณเวลาไว้แล้วถ่ายหนังจบกลับฮ่องกงหมดสัญญาพอดีเอ้ยดาราหญิงสมัยนี้ก็แบบนี้ปีกแข็งก็ออกบินเองได้ดูซิว่าจะบินไกลแค่ไหนฉันไม่อยากฟังเรื่องบุญคุณความแค้นระหว่างนายกับศิลปินฉันรู้แค่ว่าตอนนี้ไม่มีแองเจิลนะจะให้ใครมาถ่ายฉันบอกตรงๆเลยนะถ้าครั้งนี้นายทำไม่ได้ทั้งส่งจดหมายทนายมาแน่
พื่อนกันฉันก็ไม่ไว้หน้าถ้าจัดการไม่ได้ฉันคงไม่เรียกนายมาฉันมีแผนสำรองอยู่แล้วนี่โฆษณาโทนเนอร์ของนายตั้งหลายปีแล้วพวกกลุ่มเป้าหมายควรเด็กลงมาหน่อยไหมเคยคิดที่จะหาหน้าใหม่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไหมใครบ้างไม่รู้ว่าแม่นายเป็นผู้หญิงพ่อนายเป็นผู้ชายตอนนี้พูดถึงเด็กใหม่สวยอายุน้อยต้องให้ครบทุกข้อพี่ชายจะไปหาที่ไหนนายไม่ต้องหาเรื่องหาคนเป็นหน้าที่เอเจนซี่มือทองอย่างฉันแล้วนายมีเหรอไงสวยไหมมีเสน่ห์ไหมล่ะมีคุณสมบัติพอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของนายได้ไหมถ้าพูดถึงความรู้สึกสดใหม่เธอดีกว่าแองเจิลอยู่แล้วนี่แต่คนญี่ปุ่นพวกนั้นหัวร้อนมากเลยอาจเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาเปลี่ยนคนไม่ได้ปัญหาอยู่ที่นายอยากหรือไม่อยากถ้าอยากจะยากเกินมือเซลล์มือทองอย่างนายเหรอคิดดูนะนายใช้เด็กใหม่งบน้อยหน่อยผลตอบรับเยอะหน่อยสำคัญคือต้องเชื่อสายตาฉันฉันจะบอกให้นะผู้หญิงคนนี้ดังเป็นพลุแตกแน่ฉันหวังอีเหยียนไม่เคยมองคนผิดไม่ใช่แค่มองคนไม่ผิดแต่นายวางแผนเอาไว้แล้วบอกให้ฉันใช้เด็กใหม่ไม่หยุดอยากหักหน้าแองเจิลใช่ไหมล่ะฉันรู้ทันแล้วนะตามนั้นตามนั้นนี่แล้วจะถ่ายเมื่อไหร่แล้วนัดเธอเอามากินข้าวได้ไหมบอกแล้วว่าเป็นอาวุธลับจะให้คนอื่นเห็นง่ายๆได้ยังไงนายกลับไปเคลียร์กับคนญี่ปุ่นรอมีข่าวดีค่อยมาคุยรายละเอียดกับฉันรับลมคมในเด็กใหม่ทำอะไรผิดหรือไงไม่รับจะยั่วความอยากของนายได้ยังไงนี่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะถ้านายเคลียร์ไม่ได้ฉันจะให้เขาถ่ายโฆษณาตัวอื่นถ้าบังเอิญเป็นแบรนด์คู่แข่งของนายแล้วบังเอิญ KO นายได้ล่ะก็อย่ามาโทษฉันนะโอเคโอเคกลับไปเคลียร์เดี๋ยวนี้ไอ้บ้านี่ขู่ฉันตลอดเลย ขอเวลา1อาทิตย์เล่มนี้ฉันขอนะถือว่าฉันละกันรอรับสายได้เลยสวยดีฉันจะรอข่าวดีนี่คุณอีเหยียนจะให้ผู้หญิงคนนั้นมาแทนที่แองเจิลจริงๆเหรอมีปัญหาอะไรไม่เห็นท่าทางของเดวิดเมื่อกี้เหรอน้ำลายเกือบหกแล้วไอ้จอมลามกนั่นเกลี้ยกล่อมคนญี่ปุ่นได้อยู่แล้วไม่ใช่ค่ะปัญหาคือเรายังหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอฉันให้เธอโทรหานิติสารเป็นไงได้เบอร์มาหรือยังยังไม่ได้อะสินิตยสารไม่มีเบอร์ติดต่อเขาเลยอ่ะบรรณาธิการประกวดดาวมหาลัยฉันก็ถามหมดแล้วเขาบอกว่ามีคนส่งรูปไปสมัครแทนเขาเพราะอย่างนั้นพวกเขาไม่มีข้อมูลของเธอเลยแต่ที่น่าสงสัยก็คือมีข่าวมาว่าผู้หญิงคนนั้นไปที่นิตยสารจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ทะเลาะ กับคนพวกนั้นแล้วก็ตบบรรณาธิการจากนั้นก็หนีไปวันนั้นที่เราไปช่วยเธอไงคะแต่ว่าตอนที่ฉันอยากถามต่อเนี่ยนะจู่ๆคนพวกนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยแปลกจังคุณอีเหยียนที่จริงเรางมเข็มในมหาสมุทรหาเธอแบบนี้ความหวังได้ปรีมากเลยนะคะถ้าเดวิดนั่นดีลโฆษณาได้จริงๆแต่เราหาคนให้เขาไม่ได้แล้วก็จะทำยังไงทำยังไงผู้หญิงคนนั้นมีนามบัตรของฉันเขาโทรหาฉันแน่ฉันมั่นใจเขาต้องโทรมาหาฉันแน่เฮ้ยเมื่อไรแล้วคะเอาเป็นว่าเขาโทรมาหาฉันแน่นอนฉันบอกเธอแล้วไงโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดแค่เธอคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นเบื้องหน้าของเธอเขาต้องโทรมาหาฉันแน่โอ้โหจะยืนบื้ออยู่ทำไมรีบไปโทรถามสิค่ะตัวตึงในตำนานจริงๆหวังอีเหยียนโชว์สาเคลียร์กับคนญี่ปุ่นได้แต่ตอนนี้กระบอกฉันว่าหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอไม่ใช่หาไม่เจอแค่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ฉันส่งคนส่งคนไปหาแล้วใช่ไหมนายพูดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วคนล่ะตารางถ่ายโฆษณาฉันเปลี่ยนทุกวันก็เพื่อช่วยนายนายอยากได้อะไรช่างภาพที่เก่งที่สุดพ่วงกับที่เก่งที่สุดแพงแค่ไหนฉันก็หามาให้แล้วนายทำกับฉันยังไงบอกฉันว่าผู้หญิงคนนั้นอาจมาไม่ได้เหรอฉันลงเงินไปตั้งเยอะเพื่ออะไรเสียเปล่าจะใช้คืนฉันเหรอเรื่องเงินนะค่อยๆคุยกันได้แต่เพื่อนเอ๋ยเนี่ยรับปากจะสิไม่ว่ายังไงโฆษณานี้ก็ต้องเก็บไว้ให้เขาตอนนี้ฉันก็ให้เขาถ่ายแล้วไงแล้วไหนคนล่ะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนกำหนดเวลาฉันมาสิพี่ชายถือว่าฉันขอร้องเป็นเพื่อนกันมาหลายปีให้โอกาสฉันสักครั้ง1อาทิตย์
ภายใน1อาทิตย์ฉันหาเขาเจอแน่3วันฉันให้นายมากสุด3วันถ้าอีก3วันไม่ได้ถ่ายฉันจะส่งจดหมายทนายให้นายชดใช้ความเสียหายทั้งหมดฉันจะบอกให้นะเรื่องนี้ฉันไม่รับผิดชอบแน่ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จฉันจะทำให้ชื่อเสียงของนายเละตุ้มเป๊ะไม่เหลือชิ้นดีเลยแล้วฉันจะคอยดูว่าจะมีใครกล้ามาร่วมงานกับไอ้ขี้เมาอย่างนายอีกไหมน้อยอีตะแปะนี่หลายปีมานี้คุณอีเหยียนทำเงินให้คุณตั้งเท่าไหร่ถึงครั้งนี้พวกเราอาจจะทำพลาดก็จริงแต่ไม่ต้องเด็ดขาดขนาดนี้ก็ได้ไหมถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็พูดออกมาให้พวกเราฟังเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปกติพอมีผลประโยชน์ก็เรียกพี่ชายพี่ชายไม่หยุดปากเลยแต่ตอนนี้พอมีปัญหากลับมาเรียกไอ้ขี้เมาเหรอเน่พี่เดวิดเป็นงิ้วกลับมาจากเสฉวนเหรอทำไมเปลี่ยนหน้าเร็วจังกลับจากเสฉวนเปลี่ยนหน้าเร็วได้เหรอกลับจากเซี่ยงไฮ้ก็ทำเสี่ยหลงเปาได้งั้นสิพูดไร้สาระมีเวลาพูดอยู่ตรงนี้ก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นมาถ่ายโฆษณาสิถ้ามีเวลาแค่3วัน3วันแป๊บเดียวก็หมดแล้ว3วันอีก3วันฉันจะให้คำตอบนายนายช่วยกลับไปก่อนอย่ารบกวนขี้เมาอย่างฉันไปดื่มเหล้านี่อ๋อคิดไม่ถึงเด็กอย่างเธอปกติขี้ขลาดจะตายพอได้ด่าคนก็แรงใช่ย่อยเลยนะก็มันจริงนี่นะไอเดวิดคนนั้นน่ะมีงานไหนบ้างที่ไม่เคยทำพลาดมีครั้งไหนบ้างที่ไม่ใช่คุณอีเหยียนช่วยเก็บกวาดให้ตอนนี้เรามีปัญหาแค่นิดเดียวก็ขีดเส้นกั้นพวกเราจนชัดเจนแถมยังมาด่าพวกเราด้วยถ้าไม่ด่าเขากลับฉันจะหลับลงได้ไงได้ทำงานก็แบบนี้สามัคคีเพื่อผลประโยชน์และแตกคอกันเพราะผลประโยชน์นิสัยหัวร้อนเดือดง่ายอย่างเธอจะอยู่วงการบันเทิงยังไงไม่ใช่นะคุณอีเหยียนพวกเราเหลือแค่3วันเองนะจะทำยังไงอะทำยังไงเหรอหาต่อไปนะสิหรือจะให้ดื่มเหล้าทั้ง3วันแหละหายังไงแล้วหรือว่าต้องไปประกาศตามหาคนที่สถานีโทรทัศน์เนี่ยไอเดียดีนะฮะลองคิดดูก็ได้นี่เอาจริงเหรอเนี่ย ใครครับฉันคือจงเจียเปาคุณจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอคะในที่สุดเธอก็โทรหาฉันตอบคำถามฉันก่อนสิคะมีเวลาออกมาคุยกันไหมฉันแค่อยากถามคุณคุณมั่นใจว่าจะทำให้ฉันดังได้จริงเหรอคะตอบฉันมาสิคะเปาชื่อหวังอีเหยียนแปลว่าอะไรคำไหนคำนั้นฉันบอกว่าทำให้เธอดังได้ก็ต้องได้พรุ่งนี้10โมงเช้ามาหาฉันที่บริษัทฉันจะบอกเธอว่าจะดันเธอยังไงรีบพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันYes ฉันจะโทรหาเดวิดแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องการ3วันแล้วไม่ใช่3วันพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยพรุ่งนี้เลยเหรอเธอสงสัยเจ้านายของเธอเหรอฮะโอ๊ยเปล่าเลยค่ะบนโลกนี้มีกฎแรงดึงดูดนี่ค่ะเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อในสิ่งที่เฮ็ดยังมีอีกอะไรคะวันนี้อารมณ์ดีเขาไม่ดื่มแค่ขวดเดียวใช่ไหมสั่งอีกขวดรับแซ่บขอโทษค่ะเอ้ยเจ้านายฉันก็แบบนี้แหละเขาเป็นคนบ้าทุกครั้งที่เขานึกถึงอะไรไม่ว่าจะยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนเป็นไปไม่ได้แค่ไหนเขาก็ต้องเอามาให้ได้ถึงถูกต้อนจนถึงทางตันเขาก็จะสู้จนถึงที่สุดไม่เคยถอดใจเลยแต่ว่าลำบากคนที่ทำงานกับเขาอย่างพวกเราเนี่ยทำไม่ดีก็จะบ้าตายจะว่าไปแล้วไม่รู้ว่าเขาโชคดีหรือว่าสวรรค์เมตตาเขาจริงๆอะนะก็เหมือนกับครั้งนี้ถ้าเธอไม่โทรหาเขาเราก็คงไม่มีทางได้เลี้ยงฉลองเลี้ยงอำลาก็ว่าไปอย่างที่จริงแล้วคุณดูสนุกที่ทำงานกับคุณอี้เหยียนนะตอนเขาไม่โกรธก็เป็นคนดีมากนั่นแหละทำงานกับเขานานๆเดี๋ยวเธอก็รู้เองแต่ฉันขอยืนยันคำเดิมว่าเขามันบ้าอย่าทำเหมือนเขาเป็นคนปกติเด็ดขาดเลยนะตัวตึงเลยนั่นน่ะว่าฉันอยู่แล้วอ้าวคุณอีเหยียนสางเมาแล้วเหรอคะแล้วพี่เดวิดอะเมาพับไปแล้วขออ่อนเนาะได้หรือยังคุณอีเหยียนขอดื่มกับคุณแก้วหนึ่งได้ไหมแน่นอนคุณอีเหยียนขอบคุณค่ะเปาฉันชื่นชมเธอนะได้เป็นศิลปินในสังกัดคุณอีเหยียนต้องทำงานเก่ง
และดื่มเก่งยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวฉันงั้นฉันขอดื่มกับคุณด้วยแล้วกันนะก็ดื่มไปสิเจมิงทำไมอยู่นี่ล่ะเอาเปล่าวันนี้เธอไปไหนมาทำไมไม่รับสายฉันรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงวันนี้ฉันไปถ่ายโฆษณามาทำไมเธอไม่เคยพูดถึงเลยฉันก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าต้องถ่ายรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอยู่เธอถูกหลอกเหรอข่าวออกบ่อยๆว่าบริษัทโมเดลลิ่งชอบหลอกผู้หญิงไปถ่ายโฆษณาเธอถ่ายโฆษณาอะไรเธอถูกเอาเปรียบหรือเปล่าแต่โง่ฉันจะถูกเอาเปรียบได้ยังไงวันนี้ฉันถ่ายโฆษณาโทนเนอร์เป็นทางการมากเลยพอฉันถ่ายเสร็จก็ได้เงินทันทีดูสิวันนี้ฉันถ่ายแค่วันเดียวได้มาตั้ง 300,000 โฆษณาตัวเดียวได้ 300,000 เลยเหรออืมเอเจนซี่ของฉันเขาขอให้เธอมีเอเจนซี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเอเจนซี่มือทองหวังอี้เหียนอยากเซ็นสัญญากับฉันเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาทำให้ฉันดังได้หมายความว่ายังไงเธอจะเข้าวงการบันเทิงเหรอเธอยังเรียนอยู่นะเธอจะฝันอยากเป็นดาราได้ยังไงไม่ใช่ฝันจะเป็นดาราฉันแค่อยากหาเงินในเวลาสั้นๆเพื่อใช้หนี้ให้พ่อฉันงานนี้เป็นวิธีเดียวที่ฉันจะหาเงินได้เร็วที่สุดเธอจะใช้หนี้ใช่ไหมฉันช่วยเองวันนี้ฉันเอาร้านไปจำนองที่ธนาคารไม่กี่วันก็ได้เงินแล้วให้เธอไปใช้หนี้ถ้าไม่พอล่ะก็เธอจะยืมอาฉันให้ต้องแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่ทำไมจู่ๆทำแบบนี้นายไม่เห็นด้วยที่ฉันใช้หนี้ไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ที่ฉันขอยืมเงินนายนายบอกว่าเป็นปัญหาด้านหลักการก็เลยไม่ให้ฉันยืมนี่ฉันเคยพูดอะไรไปถึงว่าฉันไม่เคยพูดตอนนี้ฉันให้ยืมแล้วไงจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงก็ดีกว่าให้เธอไปเป็นดาราหมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้นายไม่ให้ฉันยืมเงินและพูดเรื่องปัญหาด้านหลักการกับฉันบอกว่าฉันโง่ที่ต้องใช้หนี้ก้อนนี้ตอนนี้คุณชายใหญ่จู่ๆก็มีเมตตายอมช่วยฉันหมายความว่าฉันต้องรีบรับไว้ติดหนี้นายทั้งชีวิตและขอบคุณนายทุกวันใช่ไหมเธอพูดไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราแค่แก้ไขเรื่องนี้ด้วยเหตุผลเธอเอาเงินนี้ไปใช้หนี้ซะก็จบเรื่องแล้วนี่นาทำไมต้องใส่อารมณ์และสาระพวกนี้ลงไปในเรื่องนี้ด้วยเพราะคนที่เป็นหนี้คือฉันไม่ใช่นายไงวันนั้นหลังจากนายปฏิเสธฉันก็รู้สึกไม่กล้าเงยหน้าฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันติดค้างนายฉันยินดีที่จะกัดฟันหาเงินก้อนนี้เองหวังอี้เหยียนบอกฉันว่าเขาจะทำให้ฉันดังเขาบอกว่าฉันจะหาเงินได้เยอะมากตอนนี้ฉันไม่ต้องการให้นายช่วยแล้วหวังอี้เหยียนหวังอี้เหยียนเธอรู้จักคุณแซ่หวังนานแค่ไหนเขาพูดอะไรเธอก็เชื่อเหรอวงการบันเทิงซับซ้อนจะตายเขากินเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำฉันรู้จักเขาไม่นานแต่อย่างน้อยเขาก็ให้ความหวังฉันไม่เหมือนใครบางคนไม่ว่าฉันรู้จักเขานานแค่ไหนในตอนที่ฉันต้องการเขาที่สุดเขากลับเป็นคนแรกที่ปฏิเสธฉันหรือเพราะเธอโลภในชื่อเสียงเงินทองคิดว่าตัวเองจะได้ดังง่ายๆเหรอเปล่าโลกใบนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นอย่าอยู่ในโลกมายาสิเรื่องที่นายไม่เห็นว่าดีใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนก็เหมือนกันนายไม่สนับสนุนฉันไม่ได้แปลว่าฉันต้องล้มเหลวในเมื่อเรามีมุมมองและความคิดไม่เหมือนกันทะเลาะกันไปก็ไม่มีความหมายตอนนี้ฉันเหนื่อยมากถ่ายงานทั้งวันฉันอยากกลับไปนอนอาเปาอาเปาโหว้าวเป็นไงสวยมากใช่ไหมชอบมากเลยล่ะสิสวยมากค่ะสวยจนฉันยังจำไม่ได้ว่านี่คือตัวฉันถ้าจำตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรประเด็นคือหลังโฆษณาถูกปล่อยออกไปคนทั้งฮ่องกงจะรู้จักเธอตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปโฆษณาสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของเธอสถานีรถไฟใต้ดินสถานีรถบัสป้ายโฆษณาตำแหน่งดีๆพวกเราเหมาเอาไว้หมดแล้วดังนั้นไม่ว่าไปที่ไหนเธอก็จะเห็นตัวเองและฉันก็จะรีบนัดเวลาให้เธอถ่ายโฆษณาทีวีด้วยโอเคโฆษณาถ่ายเสร็จแล้วได้เวลาคุยแผนงานถัดไปแล้วหลังเธอได้ฟังต้องดีใจแน่มีโฆษณาใหม่ให้ถ่ายแล้วคะเป็นนางแบบโฆษณาไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันแค่สั้นๆถ่ายโฆษณาสัก 2-3 ตัวความสดใหม่ของเธอก็หมดแล้วจากนั้นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังจะไม่จ้างเธออีก
ฉันเซ็นสัญญากับเธอเพราะอยากให้เธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความสำเร็จคือต้องเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของผู้ชมอาเปาถ้าเธออยากดังในช่วงเวลาสั้นๆวิธีที่รวดเร็วที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวมิสฮ่องกงปี2006มิสฮ่องกงจะให้ฉันประกวดเหรอคะอาเปาเธอสวยแต่สวยต้องมีมาตรฐานเสมอขอแค่เธอชนะเลือดการประกวดเธอจะประสบความสำเร็จในการสร้างมาตรฐานความงามของเธอเองไม่มีใครกล้าท้าแข่งกับเธอชนะเลิศฉันจะทำได้เหรอเอาอีกแล้วถ้าเธอทำไม่ได้ฉันจะเซ็นสัญญาด้วยทำไมจากคุณสมบัติของเธอบวกกับโฆษณาโปรโมตและมีฉันหวังอีเย็นผลักดันอยู่เบื้องหลังฉันรับรองเธอติด1 ใน 3แน่ไม่ใช่สิเธอจะชนะเลิศแน่นอน